ผู้การครับอาจารย์ได้ไปที่ลูกศิษย์ที่นี่ที่อุตรดิตถ์ไหมครับได้ไปไหมไปครับไปครับมีภาพเป็นหลักฐานชัดเจนครับไปก็คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับและส่วนทรัพย์สินที่พบเนี่ยที่ทางสื่อได้ระบุว่าเป็นเรื่องที่คนร้ายเอาของไม่มีค่ามาใส่แล้วเอาของมีค่าออกนี่ก็ทางญาติก็ยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นของอาจารย์จริงนะครับเรียนทางสื่อมวลชนจะปกปิดนะครับตัวเองนะครับแม้กระทั่งญาติเพื่อนสนิทเนี่ยพฤติกรรมของอาจารย์เนี่ยเป็นลักษณะนี้มันก็เลยทำให้ยากต่อการสืบสวนไปด้วยนะครับแต่อย่างไรเราก็พยายามเอาทุกเรื่องนะครับพยายามหาหลักฐานได้ทุกเรื่องเพราะว่าจุดที่จะตัวผู้ตายเนี่ยจะลงน้ำเนี่ยเราก็ยังหาไม่เจอนะครับวันนี้ก็จะตรวจสองฝั่งริมน้ำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับตรวจสอบแล้วนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันแล้วก็ตามไปสอบถามแล้วก็ปรากฏว่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่เราก็คงจะต้องตรวจรถในลักษณะดังกล่าวต่อไปเพราะหน้าที่ยืนยันว่าเป็นMitsubishi Lancerนะครับเราก็คงจะไม่สงบเฉพาะรุ่นนั้นแหละเราเอาทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นมาดูคนที่เราพบเห็นนี่อาจจะมีความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็เส้นทางที่เขาไปเดินทางไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์เราก็ดูรถสีขาวทุกชนิดตอนนี้เจ้าที่ทางบก.สืบก็กำลังดูอยู่นะครับเห็นว่ามีจำนวนถึง80 กว่าคันนะครับเขาจะดูทุกคันจะดูทุกคันนะครับเพื่อให้ได้หลักฐานมาตอบประเด็นเรื่องนี้ให้ได้ชัดเจนที่สุดนะครับก็ขอเวลาอีกนิดนึงนะครับคิดว่าก็คงไม่นานนะครับความกระจ่างครับผมจะเพิ่มเติมมากนะครับต้องร่วมกันทั้งสามส่วนทั้งบก.สืบนะครับสืบจังหวัดแล้วก็สพ.เมืองที่ได้สั่งการไปนะครับความคืบหน้าเนี่ยเราก็คงจะมีเพียงความเคลื่อนไหวของผู้ตายก่อนนะครับว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยเราไปพบเขาที่ไหนนะครับพบกับใครนะครับซึ่งตามที่สื่อได้เห็นนะครับในคลิปนะครับก็เห็นผู้ตายเนี่ยเดินผู้เดียวนะครับที่ออกมาจากวัดในช่วงนั้นนะครับก็ยืนยันว่าล่าสุดนั้นอยู่ณจุดนั้นนะครับแต่ก็ไม่ได้พิสูจน์ว่าสาเหตุการตายเนี่ยเกิดจากอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเด็นเนี่ยเราคงยังตรวจสอบต่ออย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้บังคับการสื่อเนี่ยก็ได้ย้ำว่าเราก็คงจะดูในแนวทางนะครับแนวทางเอาเป็นเรื่องฆาตกรรมเป็นหลักก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้